สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรัชกิจจาประกาศเรทค่าปรับทำผิดกฎหมายจราจรฉบับใหม่ปรับสูงสุด 1,000 บาทวันที่26สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องการกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522พ.ศ. 2563ความว่าโดยที่เป็นการสมควรกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดที่ผู้ขับขี่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.จราจรทางบกพ.ศ. 2522และเจ้าพนักงานจราจรได้ออกใบสั่งให้แก่ผู้ขับขี่นั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา140วรรค4แห่งพ.ร.บ.จราจรทางบกพ.ศ. 2522ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.จราจรทางบกฉบับที่12พ.ศ. 2562ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ดังนี้ข้อ1ประกาศนี้เรียกว่าประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องการกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522พ.ศ. 2563ข้อ2ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ3กำหนดจำนวนค่าปรับเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้บรรดาประกาศข้อกำหนดหรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในประกาศนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทนโดยประกาศณวันที่20กรกฎาคม2563พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับค่าปรับตามพ.ร.บ.จราจรอยู่ระหว่าง200ถึง 1,000 บาทราชกิจจาเผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดจำนวนค่าปรับกรณีทำผิดพ.ร.บ.จราจรล่าสุดมีผลตั้งแต่วันที่26สิงหาคมนี้เป็นต้นไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ